ทุกคนมันจะมีของอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นของไม่ดีของต่ำอย่าเอามาใช้ต่อเด็ดขาดระวังจะเกิดอัปมงคลในบ้านแก้ยังไงก็แก้ไม่หายเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนี้เขาเจอมาเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าเนียมนียมเนี่ยอยู่กินกับสามีที่ชื่อว่าพงนียมเนี่ยมีแผงขายผักอยู่ในตลาดสดนะไปตลาดตั้งแต่เช้าเลยกว่าจะกลับก็ห้าหโมงเย็นนั่นแหละส่วนพงเนี่ยก็รับปะยางรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รับตัดผมเนี่ย ก็คือทําอยู่ที่บ้านนั่นแหละทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นละก็เลยเดินไปหลังบ้านเพื่อที่จะไปตั้งหม้อข้าวส่วนหน้าบ้านนี่ก็เปิดวิทยุเสียงดังอ้าวเลยนะแล้วในระหว่างที่พงเนี่ยกำลังซาวข้าวไปร้องเพลงตามเสียงวิทยุไปเนี่ยอยู่ดีๆเสียงวิทยุก็ดับไปทีนี้พง์ก็แปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมวิทยุอยู่ดีๆก็ดับไปหรือว่าวิทยุมันเสียแต่สักพักนึงเท่านั้นแหละทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยกำลังเปิดประตูเข้ามาในบ้านพงกก็มองดูนาฬิ เอ๊ะเวลานี้เนี่ยเนียมยังไม่กลับบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเราพงก็เลยรีบวิ่งออกไปดูพอวิ่งออกไปดูก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนี่ยืนหันหลังอยู่พงก็เลยตะโกนถามไปว่านั่นใครหน้าทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยหันหน้ามาก็เลยรู้ได้ว่าเป็นแอลเพื่อนของเนียมนี่เองนะพอหันหน้ามาเจอกันแอลก็บอกเลยนะบอกว่าเอารถมาปะยางยางแบนมาหลายวันแล้วเนี่ยแล้วก็โอ้โหวิทยุเปิดเสียงสสดังอ้าวเลยยืนเรียกอยู่เป็นพักแล้วก็ไม่มีใครตอบทีนี้พงพอเห็นว่าเป็นเพื่อนของ เนียมใช่ไหมล่ะเออก็โล่งใจไปก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอหุงข้าวแป๊บนึ่งเดี๋ยวออกไปปะให้ทีนี้ในระหว่างที่พงเนี่ยกำลังนั่งปะยางอยู่ใช่ไหมแอลเนี่ยก็นั่งรออยู่ข้างๆจังหวะนั้นแหละทุกคนเนียมก็กลับมาพอดีทีนี้พอเนียมกลับมานะเห็นแอลนั่งอยู่เนี่ยแต่ว่าวันนี้แปลกนะเนียมเนี่ยเดินเข้ามาแบบไม่ทักไม่ทายใครเลยนะเดินผ่านแล้วก็โดนเข้าบ้านไปเลยส่วนพง์เนี่ยที่มองตามไปเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเนียมเนี่ยแปลกๆปกไปนะเหมือนกับว่ากําลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นนแแหลละะส่่่วใชม เห็นเพื่อนเดินผ่านไปเฉยๆก็หันตามไปมองนะแล้วก็พูดออกมาว่าเนียมมันเป็นอะไรของมันจากวันนั้นแหละทุกคนพงก็รู้สึกว่าเนียมเนี่ยแปลกๆไปคุยก็คุยกันน้อยลงถามคําตอบคํากลับมาถึงบ้านก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็ขึ้นไปนอนไม่เคยหวานกันเหมือนเมื่อก่อนเลยซึ่งพงเองเนี่ยก็พยายามถามว่าเป็นอะไรเครื่องอะไรวันนั้นหรือเปล่าวันที่กลับมาเจอแอลที่บ้านซึ่งเนียมก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแค่ช่วงนี้เนี่ยทำงานเหนื่อยเท่านั้นเองแต่มันก็มีอีก เรื่องที่คาใจไงก็เลยต้องถามออกไปว่าทําไมเดี๋ยวนี้เราไม่หวานกันเหมือนเมื่อก่อนเลยซึ่งเนียมก็ให้เหตุผลว่าก็คงเป็นเพราะว่าฉันเหนื่อยและฉันก็อายุมากขึ้นนั่นแหละจากนั้นมาพงก็เลยพยายามเอาใจเนียมมากขึ้นนะแต่ดูเหมือนก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเลยทีนี้มีวันหนึ่งนะกําลังนั่งกินข้าวเย็นพงก็บอกกับเนียมว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่บ้านนะจะเอาปัตตาเลียนยไปฝนที่ในเมืองก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราออกไปพร้อมกันจนมาถึงวันรุ่งขึ้นใช่ไหมล่ะช่วงเช้ามืดเลยนะะเวลาาปรมณ 5. พง์เนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะรีบลงไปอาบน้ําก็ไปเจอว่าเนียมเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่พอพง์เดินเข้าไปใกล้นะเนียมเนี่ยก็รีบวางสายไปเลยพง์ก็เลยถามว่าใครโทรมาเนียมก็บอกว่าเขาโทรมาสั่งพักจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางกันไปที่ตลาดพอไปถึงตลาดก็แยกย้ายกันใช่ไหมล่ะเนียมเนี่ยก็ไปเปิดร้านผักส่วนพงษ์เนี่ยก็ไปที่สถานีรถไฟทีนี้ในระหว่างที่พงษ์เนี่ยอยู่บนรถไฟแล้วรถรถไฟเนี่ยกำลังออกตัวนะสายตาของพงษ์นี่ก็เหลือบไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งนะทุกคนเป็นนรถที่คุ้ม มากเลยแล้วก็เห็นคนขับแวบๆก็รู้สึกคุ้นเหมือนกันแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนหรือว่าเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าก็นั่งคิดไปตลอดทางนั่นแหละแต่พอไปถึงในตัวเมืองใช่ไหมละ่ะก็มุ่งหน้าไปทําธุระของตัวเองทีนี้ก็เลยลืมเรื่องรถกระบะนั้นไปเลยจนถึงตอนเย็นนะพงเนี่ยก็นั่งรถไฟกลับมาถึงที่สถานีรถไฟละเวลามันก็ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วไงมันเย็นมากแล้วก็เลยคิดว่าเนียมเนี่ยคงจะกลับบ้านไปแล้วก็เลยไม่เข้าไปที่ตลาดนะมุ่งหน้าตรงกลับบ้านไปเลยแต่ทีนี้พอกลับไปถึงบ้านเนี่ยประตูบ้านยังปิดอยู่่เลยแสดงวา เนียมนี่ยังไม่กลับมาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะสักพักหนึ่งแหละเนียมเนี่ยก็กลับมาอารมณ์ดีเลยนะวันนี้เนี่ยก็เลยเข้าไปถามว่าวันนี้ทําไมกลับช้าจางังแล้วก็ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะเนียมก็เลยบอกว่าโอ้ยวันนี้ที่ตลาดนะลูกค้ายเยอะเลยขายดีมากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะปิดร้านสัก3ามวันนะพอดีเจ๊ติ๋มเนี่ยเขาชวนไปเที่ยวสวนทุเรียนญาติเขาทีนี้พงก็ดีใจไงนึกว่าจะได้ไปด้วยนะแต่ว่าก็ต้องแห้วนะจ้าเพราะว่าเนียมบอกว่าพงค่อยไปรอบหน้าก็แล้วกันซึ่งพงก็ไม่ได้ติดอะไรทีีน้พ มาถึงวันที่เขาจะไปเที่ยวสวนทุเรียนกันเนาะวันนั้นเป็นเวลาประมาณตีสี่พงเนี่ยก็ขับรถซาเล้งเนี่ยแหละนะไปส่งเนียมเนี่ยที่ตลาดพอไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มเจ๊ติ่มเนี่ยเขาก็เตรียมตัวกันไปแล้วแหละทีนี้เนียมก็เลยบอกว่าให้พงเนี่ยกลับไปนอนต่อเถอไม่ต้องเป็นห่วงแล้ววันกลับเนี่ยก็ไม่ต้องมารับหรอกนะเดี๋ยวเจ๊ติ่มเขาไปส่งที่บ้านทีนี้ในระหว่างที่พง์เนี่ยกำลังขับรถซาเล้งกลับบ้านนี่แหละก็ไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งนะซึ่งเป็นรถกระบะคันเดียวกับที่เขาเห็นวันที่ขึ้นนรถไลยออวัีี้ททําาาามมค่่่่จดดูตตแ เขาก็แค่เอกใจนั่นแหละก็ไม่ได้ถามอะไรใครหรอกแล้วก็ขับรถกลับบ้านต่อไปจนเวลาผ่านไป3วันนะเนียมเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีห้าซึ่งพงเนี่ยกาลังหลับอยู่นั่นแหละแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีรถเนี่ยมาจอดหน้าบ้านก็คงคิดว่าอ๋อเจ๊ติ๋มคงจะมาส่งเนียมแล้วนั่นแหละซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยเนียมก็เดินเข้ามาในบ้านจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติแต่ที่มันไม่ปกติก็คือมันไม่หวานกันเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละซึ่งเนียมเนี่ยก็จะอ้างคาเดิมๆเเเเลลยยยยบออออกววว่่่่่าาาัันนนนนหืะะุแแ้้ตทีีี หลังจากที่กลับมาจากไปเที่ยวสวนทุเรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโทรศัพท์มาที่บ้านเนี่ยช่วงตีห้าเนี่ยแทพจะทุกวันเลยนะเหมือนกับว่าโทรมาปลุกยังไงอย่างนั้นแหละซึ่งเวลาถามเนี่ยเนียมก็จะบอกว่าเขามาสั่งผักสั่งผักอย่างเดียวเลยจนเวลาผ่านมาสองอาทิตย์นะวันนั้นเนี่ยแอลอ่ะพาลูกชายมาตัดผมกับพงทีนี้ในระหว่างที่นั่งรอแอลเนี่ยก็เปิดหนังสือดูไปเปิดไปเจอภาพรถเนี่ยอยู่ในหนังสือทีนี้แอลก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเล่าให้พงฟังนะบอกว่านี่พงเมื่อสอ อาทิตย์ที่แล้วอะนะประมาณตีห้ากว่าหรือไงนี่แหละฉันลุกขึ้นมานะจะหุงข้าวใส่บาตรก็มีเสียงรถนวิ่งผ่านบ้านฉันไปฉันก็เลยชะโงกหน้ามองทั้งหน้าต่างเห็นว่าเป็นรถกระบะคันหนึ่งฉันจําได้ดีเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของตาทงเป็นแฟนเก่าของเนียมมันนะฉันนี่ยังสงสัยเลยนะว่าตาธงเขามาขี่รถอะไรแถวนี้ทีนี้พง์ได้ยินแบบนี้ก็เลยถามแอลไปว่ารถกระบะที่เห็นน่ะเป็นสีเขียวเก่าๆใช่ไหมแอลก็เลยบอกว่าเออใช่คันนั้นแหละทีนี้พอได้ยิน เท่านั้นแหละพงเนี่ยถึงบางอ้อเลยว่ารถกระบะที่ตัวเองเนี่ยนะสงสยัสงสยนักสงสัยหนาเห็นถึงสองครั้งด้วยกันเนี่ยแต่ก็นึกไม่ออกสักทีว่าเป็นรถกระบะของใครนะสุดท้ายก็มารู้ได้ว่าเป็นรถกระบะของในทงโอ้โหทีนี้แหละในหัวของพงนะก็คิดปฏะติดประต่อเรื่องไปเรื่อยเลยละแต่ก็ไม่ยอมพูดออกมาให้ใครได้ฟังจนวันรุ่งขึ้นพงเนี่ยต้องไปซื้อแผ่นปะยางที่ตลาดช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวแวะไปหาเนียมสักหน่อยก่อนทีนี้พอแวะไปที่แผงผักเนี่ยก็ไม่เจอเนีมนะ ถามแผงผักร้านข้างๆเนี่ยว่าเนียมไปไหนเขาก็บอกว่าเนียมมันบอกว่าออกไปทุระมันฝากให้ดูร้านให้ด้วยเนี่ยช่วงเนี้มันออกไปทุระบ่อยมากเลยฝากให้ดูร้านประจําเลยทีนี้พอไม่เจอเนียมใช่ไหมล่ะพงเนี่ยก็เลยเดินไปซื้อแผ่นปะยางช่วงที่เดินไปเนี่ยมันต้องผ่านร้านสังคพันธ์ของเจ๊ติ๋มทีนี้เจ๊ติ๋มเนาะเห็นพงเดินผ่านมาก็รีบกวักมือเรียกเลยบอกพงเอ้ยพงเอ้ยมานี่ก่อนเร็วนี่พงเจ๊มีอะไรจะคุยด้วยเจ๊ขอพูดในฐานะที่เจ๊เป็นผู้ใหญ่นะวันนั้น่่่ะททีีววาจเย ส่สวนทุเรียนกันนะเนียมมันไม่ได้ไปกับเจ๊หรอกนะมันขึ้นรถกระบะไปกับใครก็ไม่รู้เจ๊ก็เลยอยากจะบอกพงไว้ก่อนว่ามันไม่เกี่ยวกับเจ๊นะจังหวะนั้นแหละทุกคนพงนี่ทําอะไรไม่ถูกเลยข้างในนี่มันวิวไปหมดละท้ายที่สุดเนี่ยก็เลยกลับไปรอเนียมที่บ้านนั่นแหละไอ้ระหว่างที่นั่งรอเนียมเนี่ยพงเนี่ยก็คิดทบทวนหลายรอบเลยจนตัดสินใจได้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะก็ขอกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดดีกว่าทีนี้พอเนียมกลับมาถึงบ้านปุ๊บนะพงก็เลยบอกว่าพงอะรู้ ทุกอย่างหมดแล้วนะแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเนียมก็ไม่ยอมไงยังยืนยันว่าให้พงเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนี่แหละซึ่งเนียมก็ให้คํามั่นนะบอกว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเลยซึ่งไม่ว่าจะอธิบายเท่าไหร่อ่ะมันก็ฟังไม่ขึ้นแล้วไงเพราะว่าพงเนี่ยก็รับไม่ได้หรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพง์ก็พยายามเต็มที่กับเนียมทุกอย่างเลยนะก็เลยยืนยันว่ายังไงเนี่ยก็จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดพวันรุ่งขึ้นเนี่ย เขาก็เห็นว่ารถกระบะของในธงเนี่ยมาในซอยนี้ประจาเลยบางทีก็เห็นนะจอดอยู่ในบ้านเนียมลนะสองถึงสามวันแหละจากนั้นก็จะหายไปเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็จะวนกลับมาใหม่เป็นแบบนี้อยู่ประมาณ2เดือนจนได้ข่าวว่าแฟนในธงเนี่ยรู้เรื่องหลังจากนั้นนะก็ไม่เห็นรถในธงเนี่ยมาที่บ้านของเนียมอีกเลยทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเนียมก็เลยตัดสินใจเนี่ยตามไปหาในพงที่บ้านที่ต่างจังหวัดนั่นแหละก็กะว่าจะไปตามง้อให้กลับมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ในพงเนี่ยก็ป ปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เปิดร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแม่ก็สอนว่าของไม่ดีเนี่ยอย่าเอามาใช้ต่อครั้งนี้เนียมก็เลยต้องผิดหวังกลับไปหลังจากนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกกล่าวขานออกไปจนท้ายที่สุดเนี่ยเนียมไม่กล้าไปเจอหน้าใครที่ตลาดละก็เลยตัดสินใจปิดแผงที่ตลาดนั้นไปแล้วก็มาขี่ซาเล้งขายตามตลาดนัดไปวันๆนั่นแหละซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะแต่แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็มองเนียมมเป็นเพียงขนมทาน เล่นเท่านั้นแหละจนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าทุกคนเนียมเนี่ยก็แก่ตัวขึ้นเรื่อยๆเนาะก็มานั่งหวนคิดทบทวนถึงเรื่องเก่าๆเธอก็มาคิดได้ว่าเธอเนี่ยไม่น่าทําแบบนี้เลยทําให้เธอต้องเสียคนที่จริงใจกับเธอที่สุดไปนั่นก็คือพง์นั่นเองสรุปของไม่ดีอย่าเอามาใช้ต่อเด็ดขาดนั่นน่ะหมายถึงอย่ากลับไปยุ่งกับของเก่าที่เคยร้างลากันมาแล้วดังเช่นเนียมเนี่ยนะที่กลับไปหาของเก่าทาัทาง้งท้งที่ตอนนั้นตัวเอง อมีของดีอยู่ในมือท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าเนียมเนี่ยต้องเสียของดีที่อยู่ในมือนั้นออกไปและไม่มีทางหวนกลับคืนมาได้และท้ายชีวิตก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสาธุสาธุสาธุ Oh